การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมความสำคัญคือการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแมมโมแกรมเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดังนั้นการตรวจแมมโมแกรมทุกปีจะทำให้สามารถพบความผิดปกติและวินิจฉัยโรคมะเร็งได้แต่ระยะเริ่มแรกช่วยรักษาเต้านมไว้ไม่ให้ถูกตัดทิ้งทั้งหมดผู้ป่วยจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าและมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาดีกว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เมื่อมีอาการในระยะของโรคที่เป็นมากแล้วแมมโมแกรมคือการตรวจภาพรังสีเต้านมเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้เป็นการใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับตรวจเอ็กซเรย์เต้านมโดยเครื่องจะทำการกดเต้านมให้แบนลงและถ่ายภาพเต้านมข้างละ2ท่ามักจะตรวจร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านมเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นในรายที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนทั่วไปได้แก่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมในเต้านมอีกข้างมีประวัติมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ในครอบครัวโดยเฉพาะในสายญาติตรงได้แก่พี่สาวหรือน้องสาวมารดายายโดยความเสี่ยงจะมากยิ่งขึ้นถ้าญาติดังกล่าวเป็นมะเร็งก่อนอายุ50ปีหรือมีญาติเป็นกันหลายคนเคยได้รับการฉายแสงบริเวณหน้าอกโดยเฉพาะตั้งแต่อายุน้อยกว่า30ปีไม่เคยตั้งครรภ์หรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า35ปีได้รับฮอร์โมนเสริมทดแทนเป็นเวลานานกว่า5ปีแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาส่งตรวจแมมโมแกรมทุกปีเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจคือ7ถึง14วันหลังหมดประจำเดือนเนื่องจากช่วงเวลานี้เต้านมจะไม่คับตึงและจะไม่เจ็บเวลาตรวจเตรียมตัวตรวจแมมโมแกรมสามารถรับประทานอาหารและน้ำดื่มได้ตามปกติโดยจะใช้เวลาตรวจทั้งสิ้นประมาณ30นาทีงดทาโลชั่นแป้งฝุ่นบริเวณรักแร้และเต้านมรวมถึงยาและสเปรย์ระงับกลิ่นตัวแต่งกายด้วยชุดแบบแยกชิ้นบนล่างเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหากเคยตรวจแมมโมแกรมมาก่อนควรนำผลตรวจและภาพแมมโมแกรมเดิมเพื่อมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงหากมีอาการผิดปกติของเต้านมควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจทราบก่อนหากสงสัยตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนัดตรวจแมมโมแกรมขั้นตอนการตรวจแมมโมแกรมนักรังสีการแพทย์จะใช้อุปกรณ์บีบเต้านมเข้าหากันแล้วทำการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมข้างละ2รูปกรณีพบจุดสงสัยอาจมีการถ่ายรูปเพิ่มเพื่อความชัดเจนและอาจมีการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมร่วมด้วยเพื่อให้การวินิจฉัยแม่นยำมากยิ่งขึ้นการผ่อนคลายไม่เก่งช่วยให้การตรวจทำได้ง่ายและลดอาการเจ็บจากเต้านมได้หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล Facebook และ YouTube ค่ะและเรายังมีแอปพลิเคชันดังนี้แอปพลิเคชัน MTS Easy สำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเพื่อเรียกดูข้อมูลการรับบริการของท่านแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ระบบให้คำปรึกษาทางการแพทย์สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ขอบคุณค่ะ